สวัสดีค่ะประวัติชาแนลเองนะคะเกม Minecraft นะคะชีวิตเล่า 1.8 นะคะ EP 22กันแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็น EP ที่22ก็พูดไปแล้วนี่หว่าโอเคแล้วก็กลับมานะคะก็หายทำเลิกทำคลิปไปประมาณ 3-4 วันนะคะก็น่าจะรู้กันอยู่นะคะทุกคนก็น่าจะรู้ทราบข่าวกันหมดแล้วเนาะก็นะคะก็คือที่ลงคลิปนี่ก็คือว่าไม่ไว้อะไรนะแต่ว่าก็ไว้อะไรแล้วแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะก็ให้คนเขาบอกว่าไม่เศร้าเกินไปนะคะก็จะเปลี่ยนบรรยากาศกันนะคะแต่ก็ในคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยเฮฮานะคะแต่ก็จะแบบนิดหน่อยมีมั่งแต่ว่าก็ไม่รุนแรงนะคะไหนวะเป็นว่ายังไงแป้งก็เสียใจด้วยกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งจริงๆก็ต้องสัมภาระนี่ทำใจไม่ได้ค่ะโอเคเล็กเราได้เนื้อมาแล้วแหละอ๋อเห็นใต้ดินนี่มาเราต้องค้าเป็นหนุ่มอันนี้นะใช่แล้วแหละเอาไปด้วยวันนี้เราจะออกเดินทางนะคะออกเดินทางไปที่เขาเรียกว่าออกเดินทางไปหาไอ้อะไรวะอ๋อไปสตรองโฮลนะคะก็คือไอ้นี่ดีๆนั่นแหละอะไรนะที่ไปโลกเอนเดอร์นะคะฉะนั้นเราก็จะเริ่มต้นไปเลยนะคะฟึบคอยเก็บด้วยนะคะไอ้ชิบหายละติดข้างบนดิเคไปทางไหนเอ่ยฟิชไอ้เดี๋ยวตกน้ำดิอ้าวหายเลยชิบหายแล้วไงมันจะหายไหมเนี่ยแปลว่าเราเดินเพื่อประหยัดก่อนแล้วกันนะจะมืดหรือไม่เป็นไรเรามีเตียงนะเอ้ยมีเตียงก็ลำบากดิเป็นว่าเราต้องมาร์คทางไว้ด้วยไปทางมั่วๆก่อนแล้วกันนะฮะทางนี้อาจจะไปถูกก็ได้เอาเฮ้ยไอ้บ้าแผนพังแต่เริ่มเลยค่ะเอ็นโพหายหมดเลยชิปหายแล้วก็ต้องมาฆ่าเอ็นแมนใหม่อีกรอบนะโอ้ my god เราต้องมาที่พื้นที่โล่งๆนะจะได้ปลาได้เต็มที่นะต้องไปโซนโล่งๆก่อนเพื่อไปฆ่าเอ็นเดอร์แมนวันนี้แรงมึนๆนะค่าเอนเดอร์แมนเพิ่มนะเอนเดอร์แมนขอตัวหนึ่งเหอะเอนเดอร์แมนอะเอนเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนเอ้ยหายากเช่นไรนะโอเคนะตอนนี้นะคะก็ได้เอ็นเดอร์โพมาทั้งหมด4อันแล้วเนาะตอนนี้เราก็อุ้ย
หมาที่หายไปแกมานี่หมาที่เราตอนนั้น EP ที่แล้วหาไม่เจอนะมันกลับมาแล้วนะนั่นแหละสวัสดีน้ำก่อนนั่นแหละนั่นแหละตามมาเย้นั่งไปอยู่ในนี้ไปแหละไปกันเลยทางนี้สินะได้สี่อันไปทางนี้ก่อนพูดประหยัดEnder Eye of Ender นะเราก็จะใช้ทริคในการเดินทางแบบอันนี้ก่อนค่ะคือตรงไปเรื่อยๆก่อนเกดทางนี้เรามันไปทางนี้สินะเคประหยัดได้อีกนะไม่ต้องห่วงเรามีไม้เยอะแต่ก็ตัดไว้ก่อนแล้วกันสินะทางนี้อย่าระเบิดนะหมดกันหนึ่งอันไปทางนี้เท่านั้นอุสกายใจเย็นเพื่อนสกายไปทางนี้เดินปักไม้ด้วยหรือทำเบลอเลยชึบเก็บก่อนครับเดี๋ยวมันหายคราฟด้วยแต่ทางนี้เท่านั้นตรงไปอย่าหยุดยั้งเราตรงไปก่อนนะเพราะเราไม่รู้ว่าถ้ามันให้กลับก็กลับนะแปลว่าตรงไปก่อนได้เปรียบชึบชึบมาเจอร้านว่างแล้วค่อยโยนอีกรอบนะคะนี่ร้านว่างมีต่อทานตะวันด้วยเอาไปปลูกดิบหนึ่งเลยนี่มันชุมชนของความอุดมสมบูรณ์ชัดๆเก็บก่อนแล้วกันพอละอุดมสมบูรณ์มากบอกเลยเอ้ากลับแล้วเหรออ้าวที่ผ่าหายไปอีกอันละทางนี้ชัวร์ๆอยู่ทางไหนว่ายชึบ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 เราอัดมาได้อัดมาได้ประมาณเกือบ10กว่านาทีไม่เป็นไรเราเล่นต่อได้นะชิวไป
ทางนี้แน่เลยอ่ะโยนอีกรอบนะตรงนี้เหรอไปไหนแล้ววะตรงนี้โอ้นี่เรามาไกลด้วยเนี่ยโอเคเหยียบบนต้นไม้ก่อนไปไหนวะอ้าวหายเลยชิบหายแล้วไงแล้วเราจะเอาไงดีเนี่ยชิบหายแล้วไงตัวนี้ล่ะโอ้ยชิตเก็บจ้าสกายจะเย็นดิมันต้องอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวเราขอขุดก่อนต้นไม้มันอาจจะบังก็ได้นะคะไม่แน่โอ้โหเพลงร้อนมากเอ้าอีกบ้าขุดไปอ้าวปลูกต้นไม้มาเว้ยเยี่ยมเลยเฮียจะรอให้มันนี่ก่อนได้สปริงมาเพิ่มด้วยนะฮะไหนวะพอโยนตรงนี้มันสึกมันจะหายไปเลยกลับอ้าวไปบนในต้นไม้ป่ะเนี่ยไปแถวนี้ชัวร์เลยขุดเนี่ยแหละขุดตรงนี้แหละHoly shit I found it stone hole สุดยอดนะแคปเจอร์เลยเราได้ลงมาเจอกับ Stronghold แล้วนะคะสุดยอดปรบมือเลยนะฮะในความพยายามของเราเยี่ยมเหมือนจะเดินหลงแล้ววะปักไฟก่อนนะโอ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรไม่เสียงเอ็นเอ็นเดอร์แมนปักไฟให้ทั่วก่อนโอ้ shit คีเปอร์ลงบันไดได้ get damn fuckโอ้นี่เป็นถ้ำเนาะทางนี้หรือเปล่าเราไปสำรวจก่อนแล้วกันนะฮะโอ้เจอกล่องเยี่ยมเยี่ยมไปเลยจอร์จดับไฟด้วยนะเพื่อความประหยัดทอร์ชนะฮะทางนี้โอเค
นี่อะไรเนี่ยอุดเลยแล้วกันอันนี้ไซส์อุดไปนี่ไม่มีอะไรนะทางนี้นี่มาเป็นทางเราวนว่ะที่ปักไฟนี่น่าจะเป็นสิ่งที่เราหาไม่เจอแล้วนะเจอกล่องเราเปิดแล้วโอเคแล้วก็โอ้ทางนี้ออกไฟโอ้ระเบิดเลยระเบิดเลยระเบิดเลยนี่แหละจะได้เจอตรงนี้ตันฮะห้ามเข้านี่ล่ะตันชัดๆมาปิดไปเลยทางนี้เข้าไม่ได้ฮะทางนี้ตันหมดทางนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ใช้หินก็ได้ปิดไปนะว่าตันมาก ก็ทางตรงนี้เป็นถ้ำไม่มีอะไรแล้วก็อุดไปตันแล้วปุ๊บไปดีกว่าโอ้โอ้โก็ท็อตหมดเดินหาไงลีดามันมืดมากเป็นทางเก่าโอเคกลับมาแล้วล่ะทางนี้เหมือนจะไม่มีอะไรทำไมทางนี้ตันหมดโอเคอุดไปตันคุกไม่มีอะไรนี่ก็ไม่มีอะไรอุดไปตันตั้งแต่เมื่อคืนนี่ยงก่อนเข้านอนอ่ะทางนี้ตันทางนี้ไม่มีแห้งเลยเขาไม่ใช้เห็ดโยมเป็นตันข้างล่างใช่ไงโยมเนี่ยข้างล่างเช็คหรือยังมันจะเช็คแล้วไอ้นั่นจะหน่อยโยมไม่รู้ว่าเหมือนโยมโยมแม่ก็จะหยดเต็มๆลงห้องหนังสือยกอย่างก็คือแล้วเพราะว่าอันหนูก็อยากรู้ไงแล้วก็สี่ห้าทุ่มเราเปิดอยู่ครับยอดแม่เหมือนเดิมเลยตรงชั้นโยกไอ้ตรงจบตรงนี้ตันหมดไม่ตอนแรกตรงนี้ตันหมดนะฮะมาก่อนแต่สักพักหนึ่งไอ้ตกจุดนั้นทอนทีเนี่ยไม่ก็ตันตันไหมทางเดียวกันตันปิดไปปิดไปแล้วเช้ามาก็ยังเ
ือนชักโครกยังติดทางนี้สำรวจหรือยังเคตันนี่ตันเหนือด้วยห้องที่จำได้อยู่พี่ท่าเคยทำต่อไปก็เป็นทางนี้โอเคอู่ทางนี้ก่อนตันตันไปไหนไม่ได้เลยทางนี้ทางนี้มั่งอันทางเดียวกันปิดไปอ้อมตรงนี้เหมือนกันโอเคห้องนี้ตันไม่มีอะไรเลยตันเดี๋ยวยงถ้าเกิดรอยที่ยงว่าแหละกลับมาที่เดิมแล้วตันหมด what the fuck มันอยู่ห้องไหนนะหายแล้วไงไม่รู้ว่าอ๋อด้านบนสำรวจหรือยังขุดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยห้องอะไรเนี่ยมีกล่องด้วยเวลาก็เสียเวลายกเราก็เสียเวลาใช่ป่ะมันมืดอะแต่จำได้อยู่ตอนนั้นที่พี่ทักทำเนี่ยนี่ก็เป็นห้องใหม่โอ้โห gosh I found it สุดยอด clutch แต่ตอนนู้นอะมันหายช่วงนึงแล้วหลังเนี่ยโอเคโอ้เกือบตกเนี่ยแอนด์พอลจะพอไหมเนี่ยคิดว่าหลังๆที่มันน่าจะหยดชิบหายแล้วไงมันอยู่ด้วยฐานที่นี้รองไว้ไงเอาไงดีไปไม่ได้โอ้โหกล่องออกไปน่ะก็เดี๋ยวดูย้อนไปในสองร้อยปีที่เราเออว่าที่มีห้องน้ำที่ใช้พวกทำยังไงดีย้อนมันทำมันก็มีการอยากจะไปทำยังไงดีนี่มันสปอนซิลเวอร์ฟิชนะขุดเลยนี่แหละเราต้องกลับไปทำใหม่เนี่ยชิดขุดทางนี้แล้วกันต้องกลับไปหาของเพิ่มนะหายไอ้โพโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะกดตัวไปลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคไปละบ๊ายบาย